สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนเคยทำงานศิลปะที่โรงเรียนใช่ไหมครับเคยทำสแตมป์พิมพ์ลายใช่ไหมครับน่าจะเคยทำกันหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็ได้นำเทคนิคเก่าๆที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเราทำมาเนี่ยเรื่องสแตมป์สีจากสีธรรมชาติเนี่ยมาใช้แต่ว่ามาแก้ปัญหาที่ว่าทำไมสีมันถึงได้ลอกเร็วที่เราต้องการไม่ใช่ตัวกลีบตอนนี้เราต้องการน้ำนะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้หาวัสดุหาสารตัวนึงนะครับมาช่วยผสมเราจะมีผ้าให้มีถุงผ้าให้คนละ1ผืนนะครับ1ตัวปั๊มลายได้แค่1สีเท่านั้นนะครับถ้าเราปั๊มหลายสีนึกดูมันจะเลอะไหมมันจะเละกันมาใหญ่ถุงเราก็จะไม่สวยด้วยส่วนสีกันเกินขอบภาพเนี่ยที่มันเลอะๆเนี่ยมันจะหลุดออกนะครับมันจะจางลงมันจะจางลงจะทำให้ภาพสวยขึ้นนะแต่ถ้าใครคิดว่าโอเคแล้วแหละสวยละเอาเตารีดรีดเลยสีจะติดแน่นทนนานทีนี้ส่วนจะรีดให้แน่นนั้นต้องกลับไปรีดที่บ้านนะจ๊ะเหมือนอยู่ในท่ามกลางสวนผลไม้ไงคนอื่นจำด้วยเนี่ยวิธีการพรีเซนต์เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะรับของก่อนขอบคุณค่ะหนูจากกลุ่มไหนจ๊ะได้ไอเดียจากการทำผลงานนี้มาจากอะไรสวนดอกไม้เมื่อกี้สวนผลไม้ตัวนี้สวนดอกไม้ขอบคุณมากรอดละกลุ่มคนต่อไปจะเริ่มสวนสัตว์สวนมะพร้าวแล้วทีนี้รับของขอบคุณค่ะไปอย่างรวดเร็วเลยอ่ะถือขึ้นมาหนูได้ไอเดียการออกแบบมาจากไหนจ๊ะค่ะเหมือนอยู่ในป่าเพราะว่ามีดอกไม้ต้นไม้มีผลไม้มีผลไม้ดอกไม้ต้นไม้ครบทุกอย่างแถวบ้านเรียกป่าโอเคขอบคุณค่ะอ้าวมาใช้หนุ่มแล้วอ้าวหันโชว์ได้ไอเดียการออกแบบมาอยู่ไหนครับสวนหลังบ้านที่เมนบาร์ตี้เป็นไงสวนหลังบ้านเป็นไงเฮ้ยสวยนะครับกรรมการบอกสวยนะครับมีตีขอบไว้นะฮะมีขอบล่างขอบบนนะครับไม่ธรรมดานะฮะนานๆจะเห็นเด็กน้องผู้ชายมีแววในการออกแบบนะโอเคขอบคุณครับโอ้สวยสวยครับท่าทางจะได้ป๊อปปูล่าโหวตด้วยอ่ะได้ไอเดียการออกแบบอย่างไรครับเพื่อสกุลแพนตี้ครับตั้งแต่มาไม่เห็นมีใครวิทยาศาสตร์เท่านี้เลยอธิบายเพิ่มก็แบบไม่เป็นพืชครับ จั่วหัวไปเข้มมากเลยพออธิบายป๊อปแป๊กทันทีอ่ะไปขอบคุณครับ